สนั่นสถานสภาครับวันนี้ขนาดอภิปรายว่าด้วยเรื่องนโยบายของรัฐพลังประชารัฐยังฟัดกันเองเลยปกติแล้วเวลาอภิปรายเวลาก็ซัดวาทกรรมในสภาเนี่ยก็คือฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่วันนี้พรรคเดียวกันเนี่ยคือพรรคเดียวกันเนี่ยฟัดกันเองเนี่ยปกติไหมไม่ปกติบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับครับเป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพในเรื่องหนึ่งว่าพลังประชารัฐเนี่ยจะเข้าสู่โหมดนับถอยหลังแล้วหรือไม่ครับทำไมเป็นเช่นนั้นครับมาดูการอภิปรายในสภาจากการแถลงนโยบายนะหัวหมูทะลวงฟันที่เป็นความหวังลุงป้อมคุณชัยมงคลไอ้ชัยลบเนี่ยแกลบจริงๆนะไอ้นี่ถือว่าถูกวางนะลุงเนี่ยวางไว้เป็นหัวหมูทะลวงฟันในสภานะเพราะรู้จักสอความเก๋ารู้จักสอสอเยอะเป็นอดีตนายกสมาคมนายกสมาคมอบจเป็นนายกอบจสกลเก่าสกลนครสกลนครเก่ายกให้เป็นหัวหมูทะลวงฟันเป็นครูนะเป็นครูนะครูเนี่ยครูชัยมงคลอภิปรายมันมีที่ไหนเราพรรคที่ยกมือให้39เสียงอ่ะแต่ไม่ยอมเอาเราเข้าร่วมรัฐบาลอ่ะกลับเอาพรรคที่งดออกเสียงเข้าร่วมรัฐบาลท่านว่าอะไรท่านเปรียบเปรยกับมันหุงข้าวอ่ะนั่งเหมือนนั่งหุงข้าวด้วยกันแต่ดันเอาข้าวไปกินคนเดียว แต่แน่นอนครับนี่เจอนี่จะฉักซึ่งเศร้าเนี่ยพลังประชารัฐเหมือนกันนะพี่เบนยกมือค้านเลยประท้วงเลย หากย้อนไป2อาทิตย์ที่ผ่านมาผู้อภิปรายคงเห็นด้วยกับนโยบายแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเปลี่ยนใจจึงขอฝากประธานให้กำชับผู้อภิปรายอยู่ในข้อบังคับกับการประชุมด้วยเหตุผลของการปะทะพลังประชารัฐฟัดกันเองมาจากเรื่องเดียวครับคำว่าตบัดสัตว์ครับวันนี้ภาพที่ประชาชนเขารับรู้ก็คือตบัดสัตว์มันมีที่ไหนครับพรรคที่ยกมือให้39เสียงบอกไปเป็นฝ่ายค้านเปรียบเสมือนว่าไปหุงข้าวมาด้วยกันพอเวลาข้าวสุกข้าพเจ้าขอกินคนเดียวแต่พรรคที่งดออกเสียงเชิญมาเป็นรัฐบาลผมนำเรียนผ่านท่านประธานนิดเดียวครับผมก็แปลกใจว่าเพื่อนสมาชิกผมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สัก2อาทิตย์2เดือนเนี่ยนโยบายฉบับนี้คงเห็นด้วยครับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แต่ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เนี่ยเหมือนกับเปลี่ยนใจนะครับดังนั้นจึงฝากท่านประธานว่ากำชับเพื่อนสมาชิกให้ทำตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วยครับขอบพระคุณครับสนุกสนานไหมล่ะ เป็นไงล่ะพี่วี คนในพรรคเดียวกันฟัดกันเองแทนที่จะฟัดกับรัฐบาลน่ะคือคุณรัฐกรเนี่ยคือสายผู้กองอ๋อคุณชัยมงคลเนี่ยสายลุงป้อมพี่เบนซ์เนี่ยเคยเป็นลูกรักลุงป้อมนะก็ใช่ไงลูกรักนะหนุนเอื้อเกื้อหนุนมาอยู่ตอนนี้พลังประชารัฐที่ประกาศนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งออกแถลงการโดยลุงป้อมด้วยนะคือมอตโต้ในการแบบเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือก้าวข้ามความขัดแย้งตอนนี้ก็บอกตอนนี้กำลังเป็นพรรคที่สู่นิติสงครามแล้วใช่นี่ไม่ใช่นั่นเองนะคนสมาชิกอดีตนี่เลยยังเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยคุณเอกภาพพลซื่อพลซื่อเนี่ยเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรสหกรณ์นี่คุณรัชนีพลซื่ออยู่พรรคพลังประชารัฐด้วยออกไปยังไปยังอยู่นะไปอยู่ฝั่งผู้กองที่เราเข้าพรรคพลังประชารัฐเพราะแนวทางก้าวข้ามความขัดแย้งแต่วันนี้ประกาศลบทั้งในสภาและนอกสภา นี่ให้สัมภาษณ์พี่นันท์เมื่อเช้านี่คุณเอกภาพ เดี๋ยวเธอตอนนี้พลังประชารัฐแบ่งเป็น2ก๊กครับว่ากันว่าก๊กของผู้กองได้ตำแหน่ง3เก้าอี้รัฐมนตรีคือต้องมีสสอย่างต่ำ30คนครับคือ3ที่นั่ง3เก้าอี้เนี่ยมันคิดโดยพื้นฐานสมการทางด้านคณิตศาสตร์ด้านการเมืองต้องได้30ที่นั่งครับแต่เอามาจากไหนล่ะ30อ่ะ30ที่นั่งของผู้กองปัจจุบันที่รวมกันพลหยดผู้กองก็ประกาศผมมี20มีพรรคเล็กมารวมอีกประมาณสัก6คน26ยังไม่ครบ26คนแล้วอีกที่เหลือมันมาจากไหนอ่ะพรรคเล็กประมาณ 4-6 คนเนี่ยคือในความหมายนี้เหมือนว่าเตรียมอาจจะไปเตรียมหรือว่าคุยกับสายลุงป้อมมาก่อนไหมผมว่าในสสที่ยงฟิวฝั่งซีกลุงป้อมอ่ะ พร้อมอพยพอีกมาอยู่นี่เหรอเออเออพร้อมอพยพอีกเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจพลังประชารัฐจะฟัดกันเองแบบนี้อีกหลายดอก แล้ววันนี้นะฮะผู้กองมาโอ้ดิกล่าวชัดเจนเลยนะคือแบบว่าให้ระวังหน่อยนะเพราะถ้าเกิดว่าเล่นผมจะสวนกลับพอดี
ขาไปถามถึงเรื่องของคลิปอะไรด้วยว่าเกี่ยวข้องไม่บอกไม่รู้เรื่องใช่และถามเรื่องอื่นหลายๆเรื่องและวันนี้แน่นอนครับพอถูกถามถึงพลังประชารัฐและจะเกิดอะไรขึ้นและผู้กองเตรียมพร้อมหรือว่ามองตรงนี้ยังไงมีคำตอบครับคืออย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ในขณะเดียวกันเรารักที่จะออกมาโดยสันติไม่ใช่สันติพร้อมพัฒน์นะครับโดยสันตินะครับไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่ม20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายเนี่ยก็ให้ระวังหน่อยกันบอกแล้วว่าผมก็พร้อมสวนกลับคือตอนนี้20ในกวนผู้กองธรรมนัสเนี่ยถูกตั้งกรรมการสอบแล้วครับวันก่อนที่คุณไปบุญเลขาเนี่ยออกมาแถลงว่าเนี่ยวินองวินัยเนี่ยพระเนตรยังใช่บอกมาดีๆอย่างสันติพร้อมพัดคือตอนนี้ในพลังประชารัฐครับแตกกันมากเลยครับลุงป้อมจัดทัพใหม่จัดทัพใหม่รองรับขุนพลแบ่งขุนพลรองรับแต่ละภาคแต่ละภาคเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีขุนพลแต่ละภาคให้เลขาเป็นคนคลุมทั้งหมดครับอันนี้ปรับโครงสร้างใหม่ภาคเหนือสันติพร้อมพัดภาคกลางชัยวุฒิชื่อเล่นโอ้โอ้ชัยวุฒิโอ้คนเดียวในคลิปไหมโอ้คนเดียวในคลิปไหมคนเดียวในคลิปอ่ะที่ท่านเรียกอ่ะไอโอ้กทมน่าจะหลายคนหน่อยนะ3คนอุตมะสาวนายนสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์อภิชัยเตชะอุบลอีสานนี่ไงเมื่อกี้ชัยมงคลชัยลบนี่ไงเนี่ยเนี่ยชัยมงคลชักธงลบชัยลบภาคตะวันออกเนี่ยตีนุชเตียนทองแต่ว่าต้องจับตาต่อไปถ้าเลือกตั้งครั้งหน้ายังอยู่ไหมเตียนทองนี่นะภาคใต้จะกัดนี่ลุงรวมพลไว้หมดแต่ว่าคนเหล่านี้จะอยู่กับลุงในอนาคตหรือไม่อย่าลืมนะปรากฏการณ์ล่าสุดสดๆร้อนๆอาทิรัตน์รัตนเศรษฐ์ยื่นจดหมายลาออกแล้วไปอยู่ไหนว่ากันว่าจะไปอยู่กับผู้กองไปเป็นเลขาลำตีเกษตรรอรับไปเป็นเลขาก่อนแล้วค่อยไปเลือกนายกอบจลงนายกอบจโอ้นี่ยังมีนี่เห็นไหมล่ะตอนนี้มีแต่ไหลออกนะที่ไหนที่ไหนเคาะปี๊บดังๆนะครับไปที่นั่นกันแหละตอนนี้เนชั่นอินไซต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ